สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมจะเตรียมรถเพื่อจะส่งมอบลูกค้านะครับเป็นรุ่น EQE 50ไม่ใช่53 EQE 350นะครับรุ่นนี้เป็น EQE 350 SUV นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถรอบคันนะครับเดี๋ยวจะบอกสเปครถนิดหนึ่งนะครับสำหรับ EQE 350 SUV นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น Electric Art นะครับราคา 4,850,000 บาทนะครับแล้วก็AMG Line นะครับ 5,300,000 บาทแล้วก็คันนี้นะครับ AMG Dynamic นะครับ 5,650,000 บาทนะครับในส่วนของแรงม้าทั้ง3รุ่นก็จะเป็น292แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่765นิวตันเมตรนะครับผมความจุแบตเตอรี่อยู่ที่89กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ก็อยู่ที่ประมาณ558กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาดูคันนี้นะครับในรุ่นนี้ตกแต่งแบบ AMG Dynamic นะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะดูนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของล้อแม็กนะครับแม็กรุ่นนี้จะเป็นขอบ21นะครับอีก2รุ่นจะเป็นขอบ20นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับเบาะดำทั้งหมดเลยนะครับรถภายนอกสีอะไรก็จะเป็นเบาะดำแล้วก็จอตัวนี้จะเป็นจอยาวนะครับยาวไปถึงด้านนู้นเลยนะครับดีไซน์สวยมากๆนะครับรุ่น AMG Dynamic ก็จะมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะครับในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างโปร่งเลยนะครับแล้วก็มีช่องปรับแอร์ได้ด้วยนะครับปรับแอร์เองได้นะครับของด้านหลังการตกแต่งด้านหลังนะครับก็ทำออกแนวดูสปอร์ตนะครับโครเมียมด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สัมภาระนะครับนี่พื้นที่สัมภาระหลังก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับอันนี้ใส่วอลบ็อกซ์ไปแล้วก็มีกระเป๋า1ใบนะครับมีแผ่นปิดสัมภาระด้วยนะครับนี่ถ้าเราปิดไว้ปุ๊บเวลาเราปิดฝาท้ายนะครับคนก็จะมองไม่เห็นของเรานะครับที่อยู่ในรถประมาณนี้นะครับก็จะปิดไว้นะครับมองไม่เห็นนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ AMG นะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับในส่วนของหน้าจอนะครับภายในสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศในการส่งมอบครั้งนี้กันครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับรถสไลด์มารับไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะตามไปนะครับขับรถตามไปทุ่มครึ่งนะครับเราก็มาถึงที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาขอจอดนอนพักก่อนนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวตื่นกี่โมงก็ค่อยเดินทางต่อนะครับนี่ข้างหลังก็หลับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยเดินทางต่อครับเราเดินทางกันแล้วนะครับข้างหลังก็สนุกกันมากเลยนะครับตอนนี้ก็4ทุ่มนะครับ3ทุ่มกว่าตอนนี้เราอยู่ปทุมนะครับตอนนี้5ทุ่มครึ่งนะครับเราก็มาถึงที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาขอจอดนอนพักก่อนนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวตื่นกี่โมงก็ค่อยเดินทางต่อนะครับนี่ข้างหลังก็หลับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยเดินทางต่อครับ
ตอนนี้ตี4นะครับเราจะออกเดินทางต่อนะครับคนอื่นเขาก็เริ่มออกจากปั๊มกันแล้วนะครับโอเคข้างหลังยังหลับกันอยู่โอเค let's go ครับออกเดินทางต่อครับเช้าแล้วนะครับเอาปุ๊บก็ได้ของเล่นปั๊บเลยนะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นป้ายอุดรแล้วเดินทางต่อไปเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณลูกค้าของเรานิดนึงนะครับตอนนี้ลูกค้าเขินอยู่นิดนึงครับไม่รู้จะพูดอะไรบอกว่าให้ผมมาดูที่รถแล้วพูดเลยได้ไหมก็เลยต้องขออนุญาตนิดนึงครับให้ลูกค้าช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับลูกเก่งขาสั้นมันก็ไม่เป็นไรครับสบายสบายครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณพ่อนิดนึงนะครับครับเหตุผลที่เลือกเป็นรถไฟฟ้าครับEQE เนี่ยอันนี้เราคิดยังไงถึงซื้อรถไฟฟ้าครับสาเหตุที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยครับเพราะว่าลูกชายครับลูกชายเขาใช้รถไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้นะคือเขาใช้รถเทสลาครับแล้วหลังจากที่ใช้เนี่ยก็มีความคิดว่าคุ้มกับการใช้งานครับนะประหยัดแล้วก็คุ้มค่าครับสำหรับรถน้ำมันครับผมก็เลยลูกชายก็แนะนำว่าซื้อไฟฟ้ามาใช้สักครั้งใช่แล้วเพิ่นผมเนี่ยก็เป็นลูกค้าของเบนซ์มาครับใช้เบนซ์มาอยู่แล้วใช้เบนซ์มาอยู่แล้วครับครับผมเราใช้เบนซ์มาหลายคันประกอบกับเบนซ์เพิ่งออกตัวนี้มาครับตัว EQE นะซึ่งก็สวยเลยเป็นรถที่ถูกใจครับผมรถที่สวยครับถูกใจวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยจองเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นรถเลยครับไม่ได้เห็นผมด้วยใช่ใช่ก็คือจองออนไลน์กันเลยนะครับใช่แล้ววันนี้ที่เห็นรถคันจริงๆแล้วครับสวยเหมือนที่เราตั้งใจไว้ไหมครับใช่ครับสวยมากครับเป็นรถที่สวยถูกใจมากครับครับแล้วเมื่อกี้ที่ออกไปลองขับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีมากสมรรถนะดีมากอัตราเร่งดีแล้วก็ความปลอดภัยเซฟตี้นะฮะครับก็รู้สึกว่าเขาให้มาเยอะครับสมกับเป็นมาตรฐานของสาธารณะของเบนซ์นะครับแล้วฟังก์ชันของรถเป็นยังไงครับจำหมดหรือยังครับอะไรนะฟังก์ชันต่างๆในจออ๋อยังครับฟังก์ชันนี้ต้องเรียนรู้ไปอีกสักระยะหนึ่งครับผมเยอะมากเลยนะครับเยอะครับผมก็ต้องค่อยๆปรับไปครับแล้วขออนุญาตถามถึงบริการครับครับบริการของผมครับอำนาจนี่เป็นยังไงบ้างครับดีครับดีครับคุณอำนาจก็ดูแลได้ดีครับครับผมผมได้รู้จักคุณอำนาจก็จากรีวิว YouTube เนาะจาก YouTube ครับก็ได้คุยไปครับแล้วก็โอเคคุยแล้วก็บริการดีฮะมีความประทับใจครับผมก็คิดว่าน่าจะดูแลเราได้ดีครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับทริปนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับที่ไดโนโซร์สองไดโนปาร์คนะครับเฮ้ยนี่เกิดเป็นไดโนเสาร์เหรอฟักไข่เฮ้ยมาไปดูข้างล่างโอ้คนน้อยมากเลยวันนี้หรือว่ายังเช้าอยู่ก็ไม่รู้ไข่เห็นไข่ข้างหลังไหมเขาฟักออกมาเป็นไดโนหรือว่าเสียมันเหมือนเราจะเดินทางไปเขาใหญ่กันต่อนะครับถึงประมาณเสียมันเหมือนสี่โมงครึ่งนะครับเส้นทันหรือเปล่าเขาใหญ่เดินทางจากไดโนปาร์คหนองบัวลำพูครับผมเรามาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับ
ตอนนี้เวลา 16.51 แม่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันห้ามเอาหมาคืนนี้เราจะนอนนี่นะครับนี่ก็มีแบบว่าคาแคมป์เยอะเลยเนาะที่เขาใหญ่นะครับเด็กๆก็วิ่งเล่นไปไม่วิ่งไม่จะวิ่งรถรถระวังรถยังทำไม่หน่อยทำอะไรครับตัดเด็กมากเลยตัดเด็กไม่อาบน้ำเหรอลูกอาบน้ำไหมไม่อาบเออไม่อาบไม่อาบโน่แต่เย็นมากครับวันนี้พี่เกิร์ตที่นี่สวยไหมครับลูกสวยนี่ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับทุกคนก็จะมาเดินเล่นวิ่งเล่นถ่ายรูปกันน้องกูลครับขอชิมหน่อยสิขนมอะไรน่ะแล้วก็ชิมหน่อยครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับนี่ก็เป็น1ทริปนะครับที่ได้งานด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยนะครับก็ไปส่งรถให้ลูกค้าที่อุดรนะครับเป็น EQE 350 SUV นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับของ Mercedes-Benz นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวสิถ้าเราไปส่งรถต่างจังหวัดนะครับเราก็จะหาโอกาสพาเกื้อกูลไปเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็คือพาไปแคมป์นะครับไปนอนในรถด้วยนะครับที่เขาใหญ่นะครับก็เด็กๆชอบนะครับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆแล้วก็จะหาโอกาสแบบนี้อีกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ Mercedes-Benz นะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ถ้าสนใจรถเบนซ์ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับยินดีส่งมอบให้ทั่วประเทศเลยนะครับจะได้พาเกื้อกูลไปเที่ยวใช่ไหมครับลูกชอบไหมชอบชอบบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วฝากกดอะไรครับฝากกดอะไรครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นหมื่นย้ายเตยโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับโอเค